ทำอะไรของเธอผมรู้ผมทำตัวไม่น่ารักแต่ผมสำนึกผิดแล้วอ่ะให้อภัยผมนะฉันเคยเตือนเธอกี่ครั้งแล้วเรื่องสติเธอจะฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดไปสร้างปัญหาแล้วมาขอโทษซ้ำๆไม่ได้เธอโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆเมื่อไหร่จะคิดได้ครั้งสุดท้ายแล้วนะพี่นะถ้าเธอยังโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ไม่ได้ฉันก็ไม่อยากคุยกับเธอแล้วเฮ้ยหมายความว่าไงอะไม่อยากคุยกับผมแล้วแปลว่าอะไรนี่มันไม่ใช่เวลาจะมาคุยเรื่องนี้ตอนนี้ปล่อยแปลว่าอะไรคิวปล่อยคิวทิชามีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรค่ะบอสเบนเดี๋ยวกันคิวเวลาทำงานผมอยากให้คุยเรื่องงานนะส่วนเรื่องส่วนตัวไว้ไปคุยกันหลังเลิกงานบอสจะบอกอะไรผมครับผมพูดในฐานะ MD นะคุณควรจะทำตัวให้เป็นมืออาชีพหน่อยถ้าทำตัวเป็นเด็กๆแบบนี้อย่าว่าแต่ทิชาเลยนะเป็นผมก็รำคาญCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ